This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สภาพการแบบนี้เขาเรียกว่ามันมีลักษณะวิปริตทางการเมืองเหรอเออคืออย่างนี้มันเป็นภาคต่อภาคต่อของภาคต่อของการผสมพันธุ์ข้ามขั้วอ๋อโอเคผสมพันธุ์ข้ามขั้วคือผมมองอย่างนี้คุณชัยคือผมมองว่าตอนที่จัดตั้งรัฐบาลของคุณเศรษฐาเนี่ยไปจับมือกับพลังประชารัฐไปจับมือกับรวมไทยสร้างชาติทั้งที่บอกว่าไม่เอาลุงอันนั้นมันก็เป็นการเมืองที่มันคล้ายๆว่าผสมข้ามขั้วผิดประเภทอ่ะคราวนี้ไอ้ผลต่อเนื่องมันมีเนี่ยมันก็เป็นภาค2ซึ่งผมเรียกว่าวิปริตเหรอมันวิปริตเพราะว่ามันไม่เป็นไปตามกฎกติกาที่มันควรจะเป็นเพราะถ้าเป็นระบอบรัฐสภาเนี่ยมันจะต้องมีพรรคการเมืองใช่ไหมมาร่วมรัฐบาลแล้วก็จัดสรรอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มันไม่ใช่อ่ะมันอะไรก็ไม่รู้วิปริตตั้งแต่มีดีลพิเศษกลับมาแล้วเนี่ยไอ้กลับบ้านนั่นก็วิปริตแล้วใช่ไหมไอ้นั้นยังพอได้ไอ้นั้นน่าจะเรียกว่าเป็นการประนีประนอมชั้น14วิปริตไหมชั้น14เขาไม่วิปริตนะเขาแน่นอนชัวร์ๆไม่ชั้น14เขาไม่มีปัญหาอะไรเดี๋ยวเขาเอาเรื่องนั้นแต่ผมชอบคำอาจารย์วีระนะอะไรว่าคือไม่อยากให้เป็นเรื่องคนดูเป็นเรื่องปกติทางการเมืองหลายคนรู้สึกอย่างนั้นนะไม่คือแต่รู้ว่านี่ไม่ใช่สิ่งปกติไม่อันนี้มันเป็นความไม่เรียบร้อยครับผมว่าถ้าเราเริ่มต้นเนี่ยครับน่าจะเริ่มต้นที่ลุงหยุ่มลุงป้อมเอามาเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันชัดเจนอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่า17ปีแค้นชำระก็ยังไม่สายใช่ไหมชัดเจนเลยนะหลังจากนั้นตลอดเวลาหนึ่งอาทิตย์เราเห็นการแก้แค้นในทุกรูปแบบมีคำที่เราไม่ควรจะได้ยินเนี่ยได้ยินทั้งอาทิตย์เลยเรื่องแค้นต้องชำระเรื่องแบล็กเมลเรื่องวิ่งหาอำนาจตำแหน่งตระบัดสัตว์อีกครั้งหนึ่งแล้วมีคำว่าทรยศต่อประชาชนโอเคเดี๋ยวหลังไหลกันออกมาเอาทีละสเต็ปมาสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมคิดว่ามันเป็นความวิปริตอย่างแท้จริงนะคือความเป็นไปของพรรคพลังประชารัฐในการเข้าร่วมหรือไม่ถูกให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาลนะมีการออกแถลงการของพรรคส่งชื่อคนไปแล้วก็มีการรีเจ็คอะไรต่ออะไรพวกนี้กินข้าวแสดงพลังแล้วพอสิ่งที่เกิดขึ้นก็เห็นเราจะเห็นว่ากลุ่มคนที่เขาอยู่พรรคพลังประชารัฐเขาเสนอชื่อคนที่ไม่ได้เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมมาเป็นรัฐมนตรีถ้าเราเชื่อตามข่าวหัวหน้าพรรคกล้าทำคุณนรุมนคนหนึ่งละอีกคนหนึ่งน้องชายของคุณธรรมนัสอัคราพรหมเผ่าอีกคนหนึ่งเป็นพ่อของคนที่เคยจะเสนอชื่อในนามพรรคพลังประชารัฐใช่แสดงว่า3คนเนี้ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐถูกต้องฮะแต่ได้รับการเสนอชื่อในนามเสมือนกับว่าเป็นของพรรคพลังประชารัฐไม่แต่ก่อนหน้านี้ไม่ก่อนหน้านี้มีการเสนอชื่อจากพลังประชารัฐชื่อเหมือนเดิมไหมก็ใช่ใช่ก็ในเมื่อเขาไม่เอาไงก็ในเมื่อทางพรรคพลังประชารัฐไอ้โทษพรรคเพื่อไทยเขาไม่เอาไงอ้าวก็คุณบอกว่าเขาอยู่ในพรรคร่วมของคุณไม่ก็ไม่เอาแล้วไงปฏิเสธก็คุณสรวงศ์เทียนทองมาพูดอ่ะมันเริ่มต้นจากการที่การที่สสพรรคเพื่อไทยอ่ะเขาไปร้องอ่ะว่าเขาไปคุยกันตอนประมาณบ่ายสามโมงว่าเขาไม่เอาไม่เพราะเขาไม่เอาพรรคพลังประชารัฐทำตัวไม่น่ารักคือตอนโหวตนายกก็ไม่ไปบิ๊กป้อมไม่ไปโหวตทั้งเขาบอกไม่ได้โอเคไม่ได้ทั้งสองอันแต่เขาบอกให้39เสียงให้หมดไม่เกี่ยวอันนี้เขาถือว่าไม่ถูกต้องพอเขาพูดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยก็โยนเรื่องขึ้นไปโยนเรื่องไปให้กรรมการบริหารพอกรรมการบริหารประชุมเสร็จก็โอเคตกลงไม่เอาไม่เอาแล้วเขาก็ค่อยไปติดต่อเรื่องประชาธิปัตย์ค่อยว่าอีกทีนะเอางี้ก่อนถ้าเราเริ่มต้นจากตรงนี้มันเพี้ยนแต่ประเด็นก็คือว่าเราในเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่ต้องการพรรคพลังประชารัฐเข้าร่วมรัฐบาลก็คือชื่อที่คุณเสนอมาทั้ง4คนเนี่ยผมไม่เอาหมดเลยก็โอเคจบแต่มันมีคนที่มาจากคนอื่นแต่เป็นคนของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นส.ส.มาโหวตให้เฮ้ยอันนี้มันกฎกติกาอะไรวะเนี่ยงงอ่ะใช่ไหมเขาเรียกคุณเรียกว่าไงคุณดิสผมเรียกเกณฑ์ว่าโบนัสหักป้อมอ่ะคือโบนัสคุณธรรมนัสไง
คุณก็หักป้อมเนี่ยเราให้คุณเลย3เก้าอี้อ๋อโบถ้าคุณหักป้อมได้จะให้โบนัสโอ้โหเห็นไหมซับซ้อนขนาดไหนคนใกล้ชิดคุณธรรมนัสไม่ประเด็นไอ้อย่างนั้นผมเข้าใจประเด็นคุณเห็นไหมว่ามันไม่เป็นไปตามกฎกติกาของการจัดตั้งรัฐบาลเห็นชัดเจนแล้วไอ้22คนนะคือเรารู้แล้วว่าพรรคพลังประชารัฐมันแบ่งเป็น22 18 22นี่คือธรรมนัสกับสหายและบริวารกับอีก18ก็คือของลุงหยุมลุงหยุมตรงที่ลุงหยุมนะเรียกลุงหยุมว่าง่ายดีเก็บไม่ได้ชื่ออื่นลุงหยุมง่ายดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยแล้วไงมันก็ต้องคาราคาซังเพราะว่าถึงเวลาจะต้องโหวตครับไอ้พวก10 22คนเนี่ยก็ต้องโหวตให้รัฐบาลไอ้18คนก็ต้องโหวตต่อไม่เอารัฐบาลแต่ไม่ใช่จะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าไม่รู้นะต้องไปคุยกับพรรคประชาชนก่อนนะผมบอกก่อนคราวนี้เนี่ยมันจะพิสูจน์กันตรงไหนว่ามันก็จะพิสูจน์กันอาทิตย์หน้าว่าตอนไหนฮะโหวตอะไรงบประมาณเหรอพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568วาระ3จะโหวตกันวันที่5ครับจะโหวตกันวันที่5กันยายนตัวเลขจริงๆต้องเป็นตรงนั้นเลยไอ้ส่วนที่เหลือว่าพรรคไทยสร้างไทยพรรคเล็กพรรคน้อยนั่นอีกเรื่องนึงอันนี้มันเป็นความวิปริตผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราต้องย้ายที่นั่งไหมเนี่ยเวลาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยผมก็ยังสงสัยอยู่ว่านั่งตรงกลางมันจะจัดระบบกันยังไงเพราะเวลานั่งเนี่ยคุณนั่ง40คนน่ะผมคิดว่านั่ง39อ่ะลุงหยุมแกไม่มาอยู่แล้วล่ะแล้วมึงจะนั่งไงคุณโทษแล้วคุณจะนั่งกันยังไงนั่งกึ่งกลางคือไม่ใช่มันก็นั่งปนกันมันนั่งปนกันอ่ะมันต้องนั่งเขามีป้ายเขามีป้ายใช่ไหมเขามีป้ายพรรคพลังประชารัฐครับไอ้ฝั่งนึงแม่งโหวตไม่เอาไอ้ฝั่งนึงโหวตเอาเนี่ยมันไม่บ้าเหรออย่างเงี้ยมันทิ้งเก้าอี้ว่างแล้วช่วงได้ไหมคุณทำไว้ว่างไว้แถวนึงไว้แถวนึงหรือสองตัวจะเพี้ยนอะไรกันถึงขนาดนั้นอย่าคิดว่าการเมืองทำไม่ได้ไม่ไอเราอย่าไปสรุปอย่างนั้นสิครับไอ้นี่มันเป็นความไม่ถูกต้องก็นี่ไงมันเป็นความวิปริตซึ่งเราต้องด่ามันเออมึงจะทำอย่างนี้กันนะจะทำอะไรได้มากกว่าด่าไหมทุบโต๊ะไง